กรมพลศึกษาจัดการแข่งขัน e-sport คัดเลือกตัวแทน4ภาคได้แก่ภาคตะวันออกแข่งขันระหว่างวันที่28-29กรกฎาคมณห้างโรบินสันจังหวัดชลบุรีภาคอีสานแข่งขันระหว่างวันที่4-5สิงหาคมณเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นภาคใต้แข่งขันระหว่างวันที่18-19สิงหาคมณเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและภาคเหนือแข่งขันระหว่างวันที่25-26สิงหาคมณเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาอีสปอร์ตอย่างถูกวิธีโดยการแข่งขันจะมีการเชิญวิทยากรนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาอีสปอร์ตรวมเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจและแนะนำฝึกฝนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้ที่เว็บไซต์ www.edward.co.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กรมพลศึกษาหรือที่ www.dpe.go.thกรมพลศึกษามอบความสุขให้มวลชน